สวัสดีครับผมท็อปอากุซ่านะครับวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการขึ้นทะเบียนโดรนนะครับว่าทำไงนะครับว่าจะง่ายแค่ไหนนะครับก็หลังจากในคลิปที่แล้วนะครับถ้าใครที่ดูผมก็จะแกะกล่อง unboxing เจ้าตัวนี่ครับเป็น DJI Mini 4 Pro นะครับตอนนี้ผมซื้อมาเป็นเซตคอมโบนะครับก็จะมีกระเป๋าแล้วก็จะมีแบตเตอรี่ให้อะไรอย่างเงี้ยเป็นรุ่นอัปเกรดเนาะนี่ผมก็ได้ทำการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาจะได้ผมก็จะติดใบขออนุญาตการบินไปด้วยนะครับใบต่างๆนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าทำยังไงกันบ้าง นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวไปที่คอมพิวเตอร์กันเลยนะครับแรกต้องเตรียมคอมนะเพื่อที่จะสมัครแล้วก็ลงทะเบียนเนาะโอเคไปดูกันเลย let's go โอเคนะครับขั้นตอนแรกเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์กันก่อนเลยอันดับแรกที่เราจะต้องสมัครก็คือเว็บไซต์ตัวนี้เลยเป็นของกสทช.นะครับให้ทำสำหรับคนที่ยังไม่ลงทะเบียนนะครับก็สามารถเขาเรียกว่ากรอกสมัครนะครับตรงนี้ได้เลยเนาะนี่นะครับส่วนผมมีลงทะเบียนไว้แล้วเนาะก็ใช้อีเมลเข้าสู่ระบบได้เลยเนาะโอเคลงเข้าสู่ระบบก่อนนะครับโอเคตอนนี้สำหรับคนที่ยังไม่สมัครก็ต้องไปสมัครก่อนเนาะเพราะว่าตรงนี้ต้องใช้ user แล้วก็ใช้รหัสเพื่อที่จะเข้ามานะครับโอเคเมื่อเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ของกสทช.แล้วเนาะก็เขาจะมีบอกวิธีการแล้วก็บอกรายละเอียดต่างๆก็เข้าไปดูได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็มาดูนี่นะครับให้เข้ามาตรงนี้เลยนะครับrequest form ตรงนี้นะครับแล้วก็อันแรกเลย UV radio นะครับ equipment นะครับ equipment นะครับแล้วก็มา new registration of dome ได้เลยนะครับรอสักครู่นะครับพอกดแล้วเนี่ยกำลังหมุนโอเคเมื่อเข้ามาโซน่าขอขึ้นทะเบียนนะครับคทจุด30นะครับจุด30นะครับก็กรอกข้อมูลของเราลงเลยนะครับว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรืออะไรนี่ผมกรอกไว้แล้วเนาะเพราะว่าผมเคยลงทะเบียนแล้วมันก็จะมีข้อมูลผมขึ้นมานะครับใครที่ยังไม่มีข้อมูลก็กรอกของที่อยู่ตามเราไปเลยนะว่าจะถ้าเราซื้อมาจากร้านอย่างผมซื้อมาจากบิ๊กคาเมล่าแล้วก็ซื้อมาจากบิ๊กคาเมล่าแล้วก็ใส่ชื่อร้านเข้าไปนะครับใส่ชื่อร้านแล้วก็บินไปเสร็จนะครับแล้วก็กรอกหมายเลขเครื่องนะครับซีโร่นัมเบอร์รุ่นอะไรนะครับกรอกเข้าไปเลยครับไม่ยากขึ้นเขาก็จะมีบอกอยู่แล้วนะครับก็เราจะใช้ 2.4 กับขึ้น 5.8 กิกนะครับ2อันนี้นะถ้าของ DJI นะครับตรงนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับหมายเลขของอุปกรณ์ควบคุมเล่นเพื่ออะไรนะครับก็ใส่เข้าไปนะเสร็จแล้วก็กรอกแล้วก็เขาจะมีให้ส่งเอกสารนะครับแล้วก็ต้องถ่ายรูปเข้าไปนะครับตัวอย่างเขาก็มีให้ดูอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้เขียนอะไรบ้างตัวอย่างนะครับถ่ายรูปโดนนะครับไม่ยากนะครับมีแค่นิดเดียวแล้วก็รูปเชื่อมเบอร์ตัวเครื่องแล้วก็วิทยุบังคับนะครับแค่นี้เองนะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับใบเสร็จแค่นั้นใบเสร็จที่ซื้อจากร้านแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วก็กดเลือกสำนักงานของสช.ใกล้บ้านครับกดยอมรับตรงนี้ด้วยนะครับผมอยู่อุบลผมก็จะเลือกเขต22นะครับก็นำส่งข้อมูลนะครับพอส่งข้อมูลไปแล้วนะครับถ้าใครผ่านนะครับก็มาดูตรง track request status นะครับตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปดู status ของเราว่าถึงขั้นไหนแล้วนะครับก็อย่างของผมนะครับตอนนี้ DJI อันแรกเนาะตรงนี้ DJI Mini 4 Pro นะครับซึ่งอันนี้อันก่อนอันนี้ผมเคยลงทะเบียนแล้วนะครับเป็นของใช้โดนที่ใครยังไม่มีนะครับก็ไปดูนะครับสถานะคำขอตรงนี้อนุมัติแล้วนะครับถ้าใครยังไม่อนุมัติก็มันจะขึ้นบอกได้นะครับมันจะขึ้นบอกโอเคผ่านไม่ผ่านโอเคเมื่ออนุมัติผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดเข้าไปดูตรงนี้นะครับเลขที่คำขอครับเพื่อที่จะพิมพ์นะครับออกมาเป็นเก็บไว้กับตัวเรานะครับเวลาไปขออนุญาตบินนะครับในเขตพื้นที่ห้ามบินพื้นที่อุทยานที่เราจะขอนะครับเราก็จะได้เราจะได้เอกสารรับรองนะครับขึ้นมาแล้วก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็พิมพ์เคลือบไปก็ได้นะครับก็ดีนะครับก็จะได้มาแล้วนะเป็นหนังสืออย่างนี้เนาะโอเคต่อไปในส่วนที่2นะครับที่เราจะต้องทำก็คือไปที่เว็บไซต์ CAAT นะครับหรือว่าเป็นของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเนาะตรงนี้พอเข้ามาแล้วก็จะมีหน้าตาประมาณนี้แหละครับก็จะบอกวิธีการขึ้นเอกสารการขอเอกสารอะไรเงี้ยครับใครยังไม่มีเหมือนเดิมสมัครอีเมลก่อนล็อกอินขึ้นทะเบียนนะครับเพื่อลงทะเบียนนะครับรีจิสเตอร์เข้าไปซึ่งผมมีแล้วนะผมก็จะใส่อีเมลเข้าไปนะครับจะใส่อีเมลสักครู่นะครับ
คใส่เนื้อเข้าไปแล้วก็ใส่ security code เข้าไปด้วยนะครับอันนี้เพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่าเป็นเรากด submit เข้าไปจะมีหน้านี้ขึ้นมานะครับเขาก็จะบอกว่าโดนประเภทไหนบ้างที่ต้องการลงทะเบียนนะครับนะ Windows ยังไรให้ทุกกฎหมายก็ดูรายละเอียดได้นะครับประมาณนี้เนาะศึกษากันดีๆนะครับเวลาจะบินนะครับโอเคพอเข้ามาลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็บุคคลธรรมดาตรงนี้นะแล้วก็คลิกไปเลยนะครับมาเป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็ลงทะเบียนตอนเนี้ยผมเคยกรอกระบบไปแล้วเนาะแล้วก็มาใส่ไม่ยากนะครับแล้วก็บอกเครื่องเลขเครื่องอะไรประมาณนี้ให้ครบมีนักบินกี่คนแล้วก็ใส่ไปถ้าเราบินคนเดียวก็ใส่คนเดียวแค่นั้นเองแล้วก็กดถัดไปนะครับแต่ว่าที่สำคัญนะครับก่อนที่จะมาตรง CAAT เนาะมันจะมีให้ใส่ข้อมูลการประกันภัยอากาศยานนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราจะต้องไปทำการซื้อประกันภัยโดรนนะครับซึ่งซื้อประกันภัยโดรนไม่ยากนะครับวันเดียวได้เลยนะครับก็ที่ผมทำมาก็คือวันเดียวนะไม่วันทำการด้วยนะครับวันทำการนี่เลยมาดูนะครับเป็นไลน์นะครับของประกันภัยโดรนครับนี่เป็นของไทยพัฒนาเนาะไทยพัฒนาประกันภัยเมื่อเข้าอันนี้ก็เซิร์ชใน Google ก็จะขึ้นนะอันแรกเลยผมก็ลองดูนะครับเข้ามาซื้อประกันภัยโดรนนะครับก็จะมีหน้านี้ผมลองถามไปอันนี้ตอนผมถามไปประมาณตอนเที่ยงคืนครับซื้อประกันภัยโดรนได้ไหมอะไรเงี้ยเขาตอบว่าเนี่ยต้องเปิดเวลาทำการนะจันทร์ถึงเสาร์นะครับ9โมงถึง2ทุ่มภายในวันเดียวนะทีนี้พอวันต่อมาประมาณ8โมงครับเขาก็ส่งใบเสนอราคามาให้ผมประมาณ8โมงนะครับมาดูกันใบเสนอราคาเขาจะบอกว่าโดรนประเภทไหนน้ำหนักไม่เกิน300เนี่ยรวมภาษีแล้วอยู่ที่569บาทอะไรเงี้ยผมก็จะทำประกันภัยประเภทที่1เพราะว่าผมเป็นมินิเนาะไซส์มินิก็มาดูกันนะครับผมบอกว่าทำประเภทที่1นะครับตัวเนี้ย DJI Mini 4 Pro นะครับเขาบอกได้เลยครับลูกค้าต้องการทำประกันภัยอย่างเดียวใช่ไหมซึ่งตอนนี้ใช่ครับนะครับเพราะว่าเราจะต้องทำประกันภัยเองซึ่งถ้าใครไม่อยากทำเองอันนี้เขาก็รับทั้งขึ้นทะเบียนกสทช.กับส่งเอกสารขอใบอนุญาตขึ้นทะเบียน CAATT เขาก็ทำให้หมดครบแต่ว่าผมอยากทำเองนะครับอยากลองดูว่ามันจะเร็วแค่ไหนนะครับโอเคทีนี้เขาก็ส่งรายละเอียดมาให้เราเตรียมเอกสารนะครับก็มีสำเนาประชาชนนะเซ็นสำเนาถูกต้องบัตรเบอร์ติดต่ออีเมลรูปโดนแล้วก็หมายเลขโดนคำขอนะครับนี่ใบแจ้งขอเอาประกันภัยนะครับประมาณนี้เลยนี้เป็นประมาณนี้นะครับซึ่งให้เราดาวน์โหลดตัวนี้มานะครับเขาให้เราดาวน์โหลดมาแล้วก็เขียนหรือว่าจะพิมพ์เอาก็ได้นะครับซึ่งผมทำการเอามาใส่เวิร์ดแล้วก็พิมพ์เอานะครับผมก็ส่งไฟล์ข้อมูลไปให้เขานะครับนี่ส่งรูปเข้าไปนะครับประมาณนี้เลยเนี่ยผมก็ส่งรายละเอียดเข้าไปนะครับมีอะไรบ้างเนาะสำเนาแล้วก็เบอร์ติดต่ออีเมลแล้วก็รูปถ่ายโดนแล้วก็ตัวที่เป็น serial number เขาบอกได้ครับรอเอกสารสักครู่ครับอันนี้9โมงเนาะอันนี้ก็มา10โมงครึ่งเพราะว่าผมเพิ่งไปก่อนอะไร10โมงครึ่งมาปุ๊บแอดมินเขาก็รอตรวจสอบแล้วก็สรุปค่าใช้จ่ายให้เรานะครับก็ประกันภัยตัวนี้ก็เป็นบุคคลที่3เนาะประกันภัยบุคคลที่3วงเงิน1ล้านบาทนะครับ569บาท569บาทนะยอดทั้งหมดเขาก็ให้สลิปมาปุ๊บผมก็โอนไปนะครับ10โมง39นะครับจ่ายเรียบร้อยครับอันนั้นจะเป็นแอดมินอีกคนนึงตอบแล้วแอดมินน่าจะเป็นฝ่ายการเงินตอบแล้วผู้หญิงกำลังออกกรมธรรม์ให้นะครับได้ครับรอประมาณ 30-45 นาทีโอเคเสร็จแล้วสักพักเขาก็ส่งมานะครับเห็นไหมตอน10โมง57ก็ถือว่าเร็วนะครับให้กรมธรรม์ชื่อเรามานะครับแล้วก็มีใบเสร็จมาให้ด้วยเนาะก็เปิดให้ดูนี่กรมธรรม์แล้วก็ใช้สำเนานี่แหละไปอ้างอิงกับตัวเว็บ CAAT เนาะไม่นานนะแป๊บเดียวเองนะครับนี่เขาก็ดาวน์โหลดเก็บไฟล์ไว้นะครับเพราะว่ามันจะเก็บได้แค่7วันเนาะในไลน์เก็บเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปิดไลน์ไปเลยเราได้เอกสารมาแล้วทีนี้เราก็เลือกประเภทกรมธรรม์ของเรานะครับระบุชื่อแล้วก็ใส่หมายเลขกรมธรรม์ชื่อประกันภัยนะครับแล้วก็แค่นี้เองนะครับวันระยะเวลาเริ่มประกันแล้วก็ดูตามใบที่เราได้มาเนาะใบประกันแค่นี้เองนะครับจากนั้นเราก็ทำการกดขั้นตอนต่อไปเลยเดี๋ยวมันก็จะมาดูมาดู history ก็คือประวัติการเวลาวิธีการเช็คนะครับว่าของเราผ่านไม่ผ่านนี่ตอนแรกผมทำไปนะครับขอขึ้นทะเบียนครั้งแรกไม่สำเร็จเพราะว่าเอกสารไม่ถูกต้องนะครับก็
อันนี้ผมก็นี่คำร้องขออนุมัติปู่เราก็จะได้พิมพ์ใบอนุญาตขึ้นบินมาครับใบอนุญาตนักบินนี่ก็เป็นของผมเลยเนาะโอเคตามนี้ก็สรุปคร่าวๆนะครับประมาณนี้ใช้เวลาประมาณ4วันนะเร็วมากนะครับประมาณ4วันนะครับก็ลองดูนะครับถ้าใครที่สนใจอยากลองทำเองหรือว่าจะให้บริษัทเขาทำให้เลยก็ได้เนาะโอเคมานี่ครับโอเคถือว่าเยี่ยมยอดทำในปี2024นี้ก็โอเคถือว่าเร็วนะ4วันโอเคเป็นไงบ้างครับก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างอีกทีนึงเนาะเผื่อใครจะลองทำตามกันดูเนาะผมก็อธิบายไปที่คลิปแล้วล่ะก็ได้มาแล้วนะครับก็สบายใจนะครับทำไว้ก่อนเนาะซึ่งประกันภัยตรงนี้เราก็ต้องต่อทุกปีนะครับแต่ว่าขออนุญาตการบินเนี่ยเราก็ใช้ได้ตลอดนะครับกับขึ้นทะเบียนของตัวที่เป็นกสทช.เนาะโอเควันนี้ถ้าชอบไม่ลืมกดไลค์กด subscribe นะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะไปบินโดรนให้ดูเนาะหรือว่าจะทำอะไรก็เดี๋ยวไปรอติดตามนะครับก็อาจจะพยายามจะทำคลิปนะครับช่วงนี้ก็ติดงานติดดูนั้นบ้างนะครับก็เป็นฮ็อบบี้ไปนะครับส่วนเขียนโค้ดก็เดี๋ยวว่ากันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้ว let's go bye bye